ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยสภาพของถนนอนามัยงามเจริญช่วงกลางถนนมีระดับต่ำจึงกลายเป็นแอ่งกระทะเมื่อฝนตกหนักจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังและถนนบางช่วงก็สุดพังส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางไม่สะดวกอีกทั้งยังไม่มีท่อระบายน้ำและช่องทางรับน้ำจากอาคารลงสู่ระบบระบายน้าสาธารณะ ทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธาจึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นคอนกรีตรเสริมเหล็กความยาว1.5กิโลเมตรและยกระดับพื้นถนนให้สูงขึ้นความหนาเฉลี่ยอยู่ที่60เซนติเมตรพร้อมก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำรวมถึงปรับปรุงทางเท้าใช้กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นและสร้างไหลยทางพร้อมรางระบายน้าให้ด้วยค่ะ โดยจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการของนายจัก,กรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็พบนะคะว่าขณะนี้การก่อสร้างเนี่ยคืบหน้าไปกว่าร้อยละ62แม้จะล่าช้ากว่ากําหนดจากปัญหาการติดแนวท่อประปาแต่ก็จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํารวมถึงการเดินทางของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว ออกไปสู่ถนนพระรามที่2และถนนบางขุนเทียนชายทะเลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ